โมเดล RC ส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอส่วนใหญ่จะมีขนาดพอเหมาะพอควรสเกล1ต่อ8 1ต่อ10แต่ว่าเจ้ารถจิ๊ปในอันดับนี้มันมีขนาดเล็กที่น่าทึ่งมากจะเป็นสเกล1ต่อ87ซึ่งถือว่าโคตรจะเล็กและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนที่ดูก็คงต้องคิดว่าราคามันแสนจะถูกแต่ความจริงแล้วตรงกันข้ามบางคันแพงกว่า RC คันใหญ่อีกเพราะด้วยกระบวนการผลิตที่แสนจะยากยกตัวอย่างเช่นระบบควบคุมภายในการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆโอ้โหมันช่างทำยากเด้อชิ้นเล็กประติ๋วเดียวการควบคุมถือว่าดีมากเก็บรายละเอียดซะเนียนบังคับตามมือหลักการทำงานเหมือนกับรถของจริงตักดินเททรายได้อย่างสบายๆผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเนี่ยว่าจะมีของเล่นเจ๋งขนาดนี้บนโลกสเกลขนาดนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ใส่ไม่สามารถบังคับได้อันนี้ถือว่าสุดยอดเจ๋งเปงในส่วนเมืองไทยหาซื้อยากหน่อยส่วนใหญ่คนต่างประเทศเล่นกันมันช่างน่ามันซะจริงๆผมดูแล้วก็อยากได้อ่ะของเล่น RC ในอันดับนี้เป็นรถบทมาสเกล1ต่อ8ที่มีโครงสร้างและสัดส่วนเหมือนของจริงทุกประการเลยควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลที่มีปุ่มกดยั่วเยี้ยเต็มมือเป็นเล่นครั้งแรกของวงเป็นไก่ตาแตกระบบส่งกำลังส่วนใหญ่จะใช้ไฮดรอลิกหมดเลยพละกำลังไม่ต้องพูดถึงมันแรงโคตรอ่ะเคนีก็สามารถยกไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างสบายๆในส่วนเครื่องปั่นก็ใช่ว่าจะน้อยนาดูขนาดไซส์กิ่งไม้สิก็ใหญ่เอาเรื่องอ่ะเนี่ยเป็นไม้สดเนื้อแข็งพอแย่เข้าไปปั่นกระจายมันช่างโหดร้ายมากเลยถึงแม้จะเป็นของแต่มันก็ไม่เหมาะกับเด็กน้อยถ้าเกิดเด็กเล่นนะอันตรายจะต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ในส่วนใหญ่คนโตเขาเล่นกันกลไกด้านในเหมือนของจริงมากหลังจากแย่ไม้เข้าไปมันก็ปั่นออกมาอีกทางโดยมีรถดั้มรออยู่สมจริงโคตรสังเกตเด็กน้อยที่มาดูหูตานี่แพรวเฉียวเป็นความฝันในวัยเด็กผมก็เคยอยากได้แต่ตอนนั้นหาตังเองไม่เป็นแถมราคาสูงเกินเอื้อมหลายหมื่นบาทอะและทุกคนทราบหรือไม่ว่าโครงรถคันนี้ในส่วนใหญ่จะทำด้วยเหล็กพลาสตุงพลาสติกเบสิกไปเลยระดับนี้เหล็กทั้งแทงพอปั่นไม้เสร็จเต็มกระบะก็จะมีแผนกรถลากที่แบกเอามากองทิ้งไว้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่นะครับเล่นเองไม่เคยแบ่งให้เด็กเล่นเด็กก็มองตาปิ๊บๆน่าสงสารเราอาจจะเคยเห็นของเล่นขนาดใหญ่มามากมายแล้วแต่ว่าเจ้ารถเหมืองทองคันนี้มันใหญ่เกินหน้าเกินตาด้วยสเกล1ต่อ14จากขนาดของจริงสังเกตดูกล่องที่แพ็คมาไอ้ยาสูงเกือบเท่าเอวมันขับเคลื่อนโดยพลังมอเตอร์ที่แสนจะใหญ่ทรงพลังในส่วนดั้มของมันจะจ่ายพลังโดยระบบไฮดรอลิกโอ้โหกระบอกปั๊มโคตรจะใหญ่ใหญ่กว่านิ้วมือคนฝรั่งอีกโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมันจึงสามารถบรรทุกดินได้เต็มกระบะรวมถึงคนไปนั่งได้ด้วยพระเจ้าช่วยโคตรจะแรงเพื่อสมจริงยิ่งขึ้นคนบังคับต้องแต่งตัวเต็มใส่เสื้อใส่หมวกให้พร้อมไปหาพื้นที่เหมาะเจาะหน่อยชวนเดอะแก๊งมาเล่นด้วยกันปะโถหน้ามันเนาะมันคือความฝันวัยเด็กเลยอะถ้าความสามารถมาทำงานได้ขนาดนี้ไม่น่าเรียกว่าของเล่นแล้วมันสามารถลากดินได้จริงๆช่วยทุ่นแรงคนได้เยอะแต่ถ้าหากเราจะซื้อมาเอาไว้ใช้งานผมว่าไม่คุ้มอะค่าตัวคันนี้แสนกว่าบาทเครื่องบินรุ่น B-52 เป็นเครื่องบินขนาด2เครื่องยนต์ในสมัยก่อนอเมริกาเหนือจะใช้สำหรับทิ้งระเบิดในช่วงปี1941โดยเจ้าลำนี้มาลอกเลียนแบบมาจากสเกลของจริงซึ่งเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์แต่ว่าสิ่งสุดเจ๋งของ RC ในอันดับนี้ก็คือขนาดตัวลำที่บิ๊กเป่งมากความยาวของลำตัวอยู่ที่ 4.9 เมตรปีกยาว6เมตรน้ำหนักของมันอยู่ที่150กิโลกรัมโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยทุกคนลองสังเกตรีโมทมันดูอันเบลเลอร์เบเตอร์หรือว่าแฟ้มสะสมงานมันใหญ่กว่ารีโมททั่วไปลำขนาดนี้คนใหญ่คนโตเล่นกันพลังวอร์มเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยปะโถเสียงเครื่องยนต์หึ่งกระหึ่มเป็นเครื่องยนต์ขนาด 400cc จำนวน2เครื่องในการยกตัวขึ้นจะต้องอาศัยรันเวย์ยาวหน่อยในช่วงที่บินผ่านเราไปขนาดลำมันดูใหญ่ใหญ่เหมือนเครื่องบินลำจริงบินมาเลยอ่ะคนบังคับต้องมีทักษะเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าเครื่องบินลำนี้มันไม่เหมือนของเล่นทั่วไปกว่ามันจะขึ้นบินได้ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดหากเกิดผิดพลาดระหว่างการบินมันจะเกิดอันตรายอย่างรุนแรงเลยลำใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ของเล่นแล้วมั้งในส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงแพงหูฉีกหลักล้านบาทในส่วนโมเดล RC ในอันดับนี้เป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่มีชื่อรุ่นว่า MI-8 ซึ่งถ้าเป็นลำจริงสมัยก่อนจะไว้ใช้ขนส่งเป็นเครื่องบิน4ใบพัดจึงเหมาะแก่การขนย้ายใช้แบกของหนักและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าฮอรุ่นนี้แหละมันถูกใช้ในสงครามด้วยพอเป็นของเล่น RC มันก็ดูขนาดลำใหญ่มากสเกล1ต่อ5ไอ้ยาดูสมจริงจังเลยอะไรทุกชิ้นมันก็มีราคาหมดแถมแพงซะด้วยซ่อมทีบัญชีมีโล่งและขั้นตอนก่อนจะขึ้นบินต้องมีการเช็คและเซตอัพกินเวลาเกือบชั่วโมง
องจะเล่นทีไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อต้องอาศัยประสบการณ์เยอะมากโขถ้าเกิดผิดพลาดทีมีร้องอ่ะลำหนึ่งครึ่งล้านบาทในส่วนพลังขับเคลื่อนจะเป็นเครื่องยนต์เจ็ตที่เหมือนของจริงทุกประการเฉพาะราคาน้ำมันก็แพงกว่าเบนซินหลายเท่าขนาดบ้านเราว่าแพงแล้วนะกลไกภายในสายไฟยั่วเยี้ยเต็มไปด้วยเซอร์โวคันบังคับผ่านมาเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยมันยังไม่บินขึ้นฟ้าอีกเป็นผมมาขายต่อรอไม่ได้อนานเกินไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้จะบินก็ไม่บินสักทีเพราะหลังจากนำเครื่องขึ้นได้เสียงเครื่องยนต์สนั่นลั่นฟ้าเหมือนของจริงบินมาเลยอะซึ่งขนาดความยาวจากหัวถึงหางประมาณ240เซนน้ำหนัก100กว่าโลโอ้โหไม่ใช่ของเล่นแล้วมั้งใครดูคลิปนี้แล้วเกิดสนใจไปนอนคิดใหม่สักคืนเด้อศิลปะผสมความคลาสสิกของเจ้ารถไฟไอ้น้ำอาซีเป็นอะไรที่แสนจะน่าทึ่งมากตอนแรกที่ผมหาข้อมูลผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเจ๋งได้ขนาดนี้ชิ้นส่วนโดยรวมเป็นเหล็กหมดมีทุกอย่างตรงตามแบบของจริงและสิ่งที่สำคัญเลยคือมันขับเคลื่อนด้วยพลังไอ้น้ำเหมือนรถไฟของจริงในสมัยก่อนเวลาจะเล่นได้แต่ละทีต้องก่อไฟให้เรียบร้อยจะออกแนวยุ่งยากหน่อยกลไกด้านในซับซ้อนสุดๆเวลาจะเล่นแต่ละทีต้องตามหยอดน้ำมันตามจุดต่างๆขนาดโอ้โหดูเอาเองทั้งใหญ่ทั้งหนักด้วยความแรงของมันจึงสามารถลากคนได้อย่างสบายๆใครสนใจอยากซื้อมาเล่นผมว่าอย่าเลยดีกว่ามันต้องสร้างรางไว้ด้วยอ่ะต้องมีพื้นที่เป็นไรถึงจะเล่นสะใจคนที่สร้างขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเหมือนจับของจริงมาย่อส่วนเฉยๆรายละเอียดโคตรเนี๊ยบมีเกียร์วัดมีวาล์วที่สามารถควบคุมได้จริงมันคืองานศิลปะที่หลายคนนะครับคงถูกใจแค่เอ่ยคำว่าเรือดำน้ำหลายคนอาจจะคุ้นหูกันดีในส่วนใหญ่ใช้ซุ่มโจมตีถึงแม้ข้าศึกไม่มีก็ตามทีเถอะโดยส่วนใหญ่ขนาดไซส์ของจริงความยาวประมาณ110เมตรความกว้างนะครับ10เมตรเลยมันดำน้ำลึกครึ่งกิโลและติดระเบิดตอร์ปิโดรวมไปถึงระเบิดมิสไซล์ยิงทีน้ำกระจายไววอดพอมาทำเป็นของเล่น RC รูปร่างหน้าตารวมถึงขนาดไซส์มันคล้ายของจริงหมดเลยมีระบบส่งกำลังและถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้สูบน้ำเข้าไปให้เรือดำน้ำมันจมนั่นเองสเกลตรงตามแบบของจริงหมดเลยขนาดความยาวของเรือดำน้ำ RC นี้ประมาณ1เมตร20เซนใครเห็นก็ต้องร้องอู้หูว่าเวลาอยากเล่นทีต้องมีสระที่ขนาดใหญ่เติบน้ำจะใสด้วยยิ่งดีถ้าเกิดไปเล่นสระน้ำหลังบ้านน้ำขุ่นเขียวๆไม่หนุกหรอกมองไม่ค่อยเห็นตัวเรือต้องใจรักจริงอันนี้ถึงซื้อมาเล่นดูตอนดำน้ำลงไปสิเห็นแต่เสาอากาศมันคงสนุกละมั้งแต่ว่าท่าไม้ตายก็มีเด้อและโคตรเจ๋งเป่งก็คือขีปนาวุธตอร์ปิโดที่สามารถล็อกเป้ายิงใต้น้ำได้ด้วยเล่นหลายลำมันสุดติ่งถ้าซื้อมาเล่นคนเดียวลำเดียวคงเหงาๆหน่อยอ่ะในส่วนเรื่องเรทมีตั้งแต่หลักลุงหลักร้อยลากยาวไปถึงหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่กำลังซับเลนี้โมเดล RC สุดโหดในอันดับนี้มันคือบิ๊กฟุตล้อโตที่โคตรเท่มันจะไม่เหมือนบิ๊กฟุตบังคับทั่วไปที่คล่องแค่ว่องไวและรวดเร็วเจ้าคันนี้มันเฉื่อยช้าหน่อยเพราะด้วยขนาดไซส์ที่ใหญ่บิ๊กเป้งโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมชกเป็นระบบน้ำมันขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์บัสเลสจ่ายกระแสไฟด้วยสปีดคอนโทรลสุดโหดมอเตอร์ตัวนี้มันช่างน่ากลัวเพราะโดยปกติมันใช้ไฟแค่3เซนแต่ว่าเจ้านี่ไฟไม่พอมันจึงใช้ไฟถึง6เส้นกันแน่ระบบเลี้ยว4ล้อเพราะช่วยให้เลี้ยวได้แคบขึ้นขนาดไซส์มันใหญ่เกินน่ะเลี้ยวล้อหน้าล้อเดียวไม่เพียงพอซึ่งรุ่นนี้จะมีให้เลือก2ประเภทขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์กับระบบน้ำมันใช้เครื่องยนต์นะครับมันหน่อยเพราะว่าได้เสียงเครื่องยนต์ที่เล้าใจแต่ว่าความแรงสู้มอเตอร์ไม่ได้แรงทอร์กมันต่างกันเยอะไฟฟ้านะกดเป็นพุ่งกดเป็นพุ่งเครื่องยนต์ต้องรอรอบหน่อยแต่เสียงอร่อยมากโคตรเล้าใจในส่วนใครสนใจอยากซื้อสนนราคาอยู่ที่ $3,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 114,000 บาทซื้อทีบัญชีมีโล่งเด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักถูกใจรถถังก็แง่ละมันโคตรจะเทมันถูกออกแบบเพื่อลุยกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามจุดเด่นมันคือปืนใหญ่ที่ยิงทีหัวใจแทบวายเสียงมันดังแบบบึ้มเอฟเฟกต์กันไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมพากเองและอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือตีนตะขาบที่สามารถปีนป่ายเส้นทางคลุโหดได้อย่างสบายๆพอมาเจอรถถัง RC เหมือนกับพี่น้องย่อส่วนมันเหมือนของจริงมากๆอ่ะโดยชิ้นส่วนทุกชิ้นมันทำมาจากเหล็กหมดเลยส่งกำลังด้วยระบบไฮดรอลิกความแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่หนักเกือบ100โลขึ้นไปนั่งคล่อมอย่างชิลแถมมีเสียงเอฟเฟกต์ดูสมจริงไปอีกในส่วนราคาก็สูงตามไปด้วยอะไรเหล็กทั้งดุนต่างประเทศขายกันเป็นแสนแบบพลาสติกก็มีเด้อเหล็กเหลือกับช่างมันเถอะแพงขนาดนี้และอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือในบางรุ่นสั่งทำพิเศษให้ปืนใหญ่นะครับยิงได้จริงแต่ไม่ถึงเจ็บเจียงตายหรอกเด้อถ้าแรงขนาดนั้นถูกจับผมว่ามันดูสมจริงเกินไปอ่ะแถมราคาก็สูงเอาเรื่องมันคือของเล่นคนรวยถูกหวยก่อนจะไปซื้อมาเล่น
การเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับมันจะมีให้เลือกเล่นเยอะแยะไปหมดตั้งแต่เบสิกขั้นพื้นฐานจนถึงแอดวานซ์เอาไว้แข่งระดับโลกโดยฮอที่ผมจะมานำเสนอเป็นฮอระดับแอดวานซ์เลยอะขนาดก็มีให้เลือกเล่นหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์300จนถึง6700มากสุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจยิ่งตัวเลขเยอะลำยิ่งใหญ่ฮอแนวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อการบิน 3D มันคล้ายกับโชว์บินผาดโผนที่คนเล่นนะครับต้องฝึกมันเป็นอย่างดีฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับโอ้โหตาลายท่าแต่ละท่าโคตรเท่มันดูบังคับยากยากขับเคลื่อนด้วยขุมกำลังมอเตอร์บัสเลดและควบคุมทิศทางโดยเซอร์โวมันคือหัวใจสำคัญเลยเนี่ยที่ไว้สำหรับยกพิษใบพัดเพื่อควบคุมทิศทางให้อย่างตามใจหักซ้ายเป็นซ้ายหักขวาเป็นขวาตีลังกา5ตลบก็อย่างได้เป็นของเล่นที่ผมข้างใครตั้งแต่วัยเด็กเพราะด้วยรูปทรงที่โคตรเท่เฟี้ยวฟ้าปาดเปียวหล่อคมปัจจุบันผมยังไม่เคยซื้อมาเล่นเลยมีโอกาสก้อนจัดแน่เดี๋ยวถ่ายคลิปเอามาโชว์ตอนมันตกเหลือแต่ซากคนที่มีใจรักในความเร็วจะพลาดอันดับนี้ไปไม่ได้ซึ่งเป็นบิ๊กไบค์ที่โคตรจะเร็วและโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักเคยเห็นรถยนต์ RC มากกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เคยเจอเลยค่อนข้างหายากและบิ๊กไบค์ RC คันนี้ที่มีสเกลตรงตามแบบของจริงรวมไปถึงมีหุ่นนั่งขี่ไปด้วยสมจริงมากเลยใช่ไหมล่ะมันจะมีหลายเรทราคาส่วนใหญ่จะเป็นหลักพันหลักหมื่นราคาแพงหน่อยจะเป็นมอเตอร์บัสเลทที่มีพละกำลังมหาศาลกดคันเร่งทีล้อหน้ามียกและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนสงสัยแน่นอนมันมี2ล้อจะคว่ำมั้ยเนี่ยคำตอบคือเพราะมันใช้หลักการเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซค์ของจริงเป๊ะๆพอช่วงความเร็วได้ที่บิ๊กไบค์อาร์ซีจะตั้งตรงทรงตัวได้เพราะความเร็วเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแฮนด์ก็จะเลี้ยวเหมือนกับรถจริงโดยใช้มอเตอร์สโวในการเลี้ยวแต่มอเตอร์ไซค์อาร์ซีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหลบน้ำมันน่ะจะใช้แบตหมดเลยเพราะด้วยขนาดพื้นที่อันน้อยนิดใช้น้ำมันกลไกเยอะเกินไปในส่วนความเร็วไม่ต้องพูดถึงไปฟังเสียงแล้วดูเอาเองรถ RC สุดโหดในอันดับนี้เป็นรถบัคกี้ที่จี๊ดจับใจสนามไหนก็เอาไม่อยู่มันลุยได้หมดเลยมันถูกออกแบบในเส้นทางออฟโรดลุยน้ำดินโคลนสบายๆโครงส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กหรือแม้กระทั่งคาร์บอนไฟเบอร์โชคจะเป็นระบบน้ำมันจำทีนึงไม่ต้องห่วงโชคคู่นี้เอาอยู่โดยระบบส่งกำลังจะเป็นมอเตอร์บัสเลทที่แรงทะลุโลกรวมไปถึงมีเครื่องยนต์ให้เลือกเล่นด้วยถ้าเล่นเครื่องยนต์น่ะเล้าใจหน่อยเพราะว่าเสียงเครื่องนั่นเองและจะมีการจัดแข่งขันที่ต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมกันเซตเครื่องยนต์เซตช่วงล่างแบบเหมือนรถจริงเลยและดูความเร็วมันสิเข้าโค้งความเร็วก็ไม่ค่อยตกด้วยเร็วจนมองไม่ทันสายตาคนมาครับสุดยอดในส่วนใหญ่ต่างประเทศนะครับคนโตเล่นกันเยอะมากวัย40 50คุณลุงคุณปู่ก็ชูรีโมทขึ้นมาเล่นด้วยดูน่ารักดีเว้ยเฮ้ยอายุเป็นเพียงตัวเลขในส่วนใครอยากให้มี EP 2ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าฟีดแบคดีมีแน่นอนคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บๆBackhoe RC ในอันดับนี้คงถูกใจใครหลายคนแน่นอนโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กสามารถจกดินตักดินได้ด้วยพลังขุดมหาศาลน่ะจะส่งกำลังโดยไฮโดรลิกที่มีมอเตอร์บัสเลทคอยปั่นปั๊มแทนเครื่องยนต์ตลาดของเล่นไปไกลมากๆมาถึงจุดนี้แล้วว่าทุกชิ้นส่วนสามารถขึ้นลงควบคุมได้เหมือนของจริงและในบางรุ่นที่สั่งทำพิเศษสามารถถอดหัวบุ้งกี่เปลี่ยนได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นหัวเจาะใส่ไปเจาะหินของจริงบางชิ้นมีแตกกระจายพลังทำลายล้างสูงมากมันสามารถขี่ลุยดินลุยน้ำแบบที่ของเล่นส่วนใหญ่ทำไม่ได้ผมก็อย่างชอบเลยนั่งทำคลิปไปก็อยากได้ไปต่างประเทศอย่างฮิตเพื่อเพิ่มความสนุกขึ้นไปอีกจะมีสเกลพื้นที่แบบจำลองที่ย่อส่วนมาจากของจริงซึ่งมีหินมีดินมีทรายให้เราไปเล่นผ่อนคลายสบายใจเฉิมและสเกลขนาดไซส์ก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสเกล1:8แต่บางคนตังมันเหลือไปสั่งทำไซส์พิเศษโอ้โหนึกว่าให้เด็กขับที่ไหนได้แบ็คโฮบังคับนี่ว่าใหญ่โพดล้ำโพดเหลือในส่วนอันดับที่8นี้ผมเองก็ชักไม่มั่นใจว่ามันใช่ของเล่นหรือเปล่ามันจะออกแนวก้ำกึ่งยานพาหนะหน่อยมันจะเป็นรถบรรทุกที่มีขนาดไซมินิลงมาจากสเกลของจริงโครงสร้างด้านนอกแทบดูไม่ออกเพราะมันคล้ายคลึงของจริงหมดเลยอะไรส่วนใหญ่เป็นเหล็กตกแต่งด้วยชุบโครเมียมขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์และสิ่งที่พีคเลยก็คือเราสามารถขึ้นไปขับได้หมุนพวงมาลัยได้หมดอะแต่ว่าด้านในโอ้โหโคตรเล็กมันมีไว้สำหรับเด็กผู้ใหญ่บางคนอยากลองปาร์ตรัดเปี้ยเลยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้โชว์จะว่าของเล่นก็ไม่ใช่จะว่ารถของจริงก็ไม่เชิงกั้มๆกึ่งๆอ่ะมันดูน่ารักตะมุงตะมิงเมื่อจับมาจอดตีคู่กับรถของจริงพี่ใหญ่ใครถูกใจกดไลค์ไว้ได้เลยในส่วนพละกำลังเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบเดียวเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพราะมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลจำนวนหลายลูกสูบเอาไว้ขับโชว์เฉยๆไม่ได้ไปลากของหนักสูบเดียวชิวๆเพลินๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปเด้อไปแล้วบ๊ายบาย